สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำพริกทอดกรอบไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมพริกจินดาแห้งค่ะแกะเอาเม็ดออกให้หมดเลยนะคะใช้มีดนะคะปลายแหลมแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดได้ที่ใส่เกลือลงไปค่ะนำพริกลงไปต้มค่ะต้มประมาณ15นาทีนะคะประมาณนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะนำไปล้างนะคะ 2-3 น้ำค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักให้เสด็จน้ำค่ะต่อไปนะคะเราก็มาปรุงรสตามต้องการเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะงาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปทอดค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะน้ำมันร้อนได้ที่นำถั่วลงไปทอดค่ะถั่วลิสงทอดเลยนะคะทอดให้สุกดีเลยนะคะประมาณนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะใบมะกรูดนะคะลงไปทอดค่ะต่อไปนะคะนำพริกลงไปทอดค่ะคนเป็นระยะนะคะจะได้กรอบอย่างทั่วถึงค่ะตอนนี้นะคะพริกทอดก็กรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นค่ะตักขึ้นนะคะพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะตอนนี้นะคะพริกทอดที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำมันดีแล้วนะคะก็จะมีความกรอบประมาณนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้พริกทอดกรอบแบบง่ายๆไว้ทานเองแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ